ยกระทรวงยุติธรรมกำหนดจัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดสิงห์บุรีและยุติธรรมพบประชาชนขึ้นในวันศุกร์ที่5สิงหาคม2565ระหว่างเวลา 8:00 น. ถึง 16:30 น. ณภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่างอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีตามนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงประกาศในปี2565เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือนโดยการดำเนินการแก้หนี้ครอบคลุม8ประเด็นดังนี้ 1. การแก้ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ. 2. การกำหนดให้การไกล่เกลี่ยและการปรับโครงสร้างหนี้เป็นวาระของประเทศผ่านกลไกธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินของรัฐ 3. การแก้ปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 4. การแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการครูและข้าราชการตำรวจ 5. การปรับลดและทบทวนโครงสร้างและเพดานอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมและการออกมาตรการคุ้มครองสิทธิ์ของลูกหนี้ 6. การแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล 7. การแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อยและ SME 8. การปรับปรุงขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับภาวะหนี้ปัจจุบันซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีบูรณาการร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยการจัดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและภายหลังคำพิพากษาคดีพร้อมทั้งให้เกียรติมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทภาคประชาชนและมอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีช่วยไกล่เกลี่ยคดีความ